สบายดีสบายดีตอนเศร้าตอนนี้เพื่อนอยู่ที่หลวงข้าวบางพี่น้องหลวงข้าวบางกำลังแวะกินข้าวสบายดี น้องฟาร์มเนาะอันนี้น้องฟาร์มสบายดีสบายดีกินข้าวเศร้าเด้อเพื่อนอยู่กับน้องฟาร์มอยู่หลวงข้าวบางพี่น้องกำลังสิเดินทางกับสยบุรีกินฮอดน้องๆแล้วมาอะไรมา2มื้อแล้วพี่น้องมื้อนี้มื้อที่2มื้อที่3มื้อที่3มื้อนี้เป็นมื้อที่3เนาะเฮานอน2คืนพี่น้องเอ้ยมื้อที่3เฮากลับระยะทางจากลมพะบางไปสยามบุรีก็สิประมาณ100กว่าลัก100กว่ากิโล117กิโลน้องพี่น้องเพิ่นเห็นในป้าย100กว่าโลก็ถือว่าบ่ไกลแล้วพี่น้องเนาะบ่ค่อยแวะกินข้าวเรียนข้าวแล้วสิกลับบรรยากาศข้างทางพี่น้องหลวงพะบางเมืองหลวงพะบางเนาะเมืองมรดกโลกนี่เลยบรรยากาศข้างทางอันนี้ก็คือเมนูอาหารเขากินแบบง่ายๆกินแล้วก็เดินทางพี่น้องมีแหนมมีแหนมหมูนำสมหมูปิงหมูมีแจ่วเผ็ดอันนี้มันสมหมูอันนี้มันปิงหมูอันนี้มันไส้อั่วอันนี้มันน้องฟ้ามกินข้าวเหนียวสิพันเกตข้าวเหนียวอาหารที่เรากินไปเมื่อนี้กับบ่ฮอด100เนาะประมาณ78น่าจะฮอดอยู่7 80บาทนี่แหละฮอดอยู่น้ำจีนหมูเออประมาณ100บาทบ่อยากพาเด็กน้อยมาเล่นเนาะมาเที่ยวแม่นมาเล่นมาเที่ยวมาเล่นเราเห็นเด็กน้อยที่บ่เคยไปใส่ไก่อยากพามาเล่นมาเที่ยวแบบนี้เราเบิ่งแซ่บจิบ่ะแซ่บมาเด้อทุกคนกินข้าวซาวนำกันเนาะลืมเลยมาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวนำกันเด้อกำลังแซ่บจนลืมอย่าลืมเอิ้นน้องฟาร์มกะเจ็บท้องนะทุกคนนะอันนี้ก็สิเป็นข้าวมือแรกที่กินอยู่ร่วงพะบางนะตําเต้มือมากบ่ได้กินข้าวเลยทุกคนได้กินมันอยู่มันยากนะกินประเภทเส้นหรือว่าอันนั้นอันนี้เนาะก็เลยเลยเรียกแม่นก็เลยเจ็บท้องเนาะมื้อนี้ก็เลยเลือกกินข้าวแบบธรรมดาเลยเนาะบานๆเฮาเลยอาหารพื้นบ้านอาหารว่าซั่นอาหารปากสาวฟาร์มเมื่อวานนี่สาวฟาร์มกินเป็นกินเลยไปกินบุฟเฟ่ต์เนาะเมื่อวานเนี่ยมีคนเลี้ยงคนแดกเอื้อยเลี้ยงตอนที่เอื้อยอันข้ามไปไทยแล้วเนาะแม่นด้วยแม่นน่ะหลายๆคนบ่เชื่อว่าเป็นเอื้อยสาวฟาร์มหน้าตาคือบ่คือกันเนาะก็เจ้า3คนหน้าตาก็จะบ่คือกันจักคนเลยเอื้อยแท้ๆเด้อเอื้อยคิงๆเลยเนาะพ่อแม่เดียวกันเอื้อยพ่อแม่เดียวกันเลยเอื้อยน้องฟาร์มแท้ๆเลยพี่น้องน้องฟาร์มเป็นลูกสาวล่าบ่าเพิ่นเป็นเคยล่าเนาะแล้วก็คนที่ใส่เสื้อขาวอยู่ในคลิปนั้นผมสั้นนั้นจะเป็นเอื้อยกกเป็นเอื้อยมุกเพิ่นอยู่ไทยไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยแล้วก็คนที่2ตัวน้อยเนาะชื่อเอื้อยแอนเพิ่นมีอันคนนึงละคอมเมนต์มาสาวฟาร์มกินน่ารักกินน่ารักต้องสาวฟาร์มนะ แต่งตัวอันเซ็กซี่ต้องสาวมุกใส่อะไรก็สวยต้องสาวแอนนะคือประมาณนี้นี่แหละเห็นมือวานเนี่ยคอมเมนต์นะเนาะแม่นนะครับมีคอมเมนต์นึงเนาะถ้ามาเอ่ยกลุ่มน้องฟาร์มได้จักปีแล้วได้27ปีแล้วเนาะปีนี้คนที่2เด้คนที่2กะ25ปีน้องฟาร์มเองกะ24แล้วเนาะทุกคนห่างกันปีเดียวเนาะกับเอ้ยคนที่2ด้วยแม่นล่ะกินเลยนี่ส้มมานะเลือกกินของกันเด้อส้มหมูมีแต่ของแห้งกินของแห้งไปก่อน
ป็นเมืองเป็นแขวงท่องเที่ยวเนาะมีเดินทางท่องเที่ยวย่างไปย่างมาสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนภายในเมืองนี่เนาะพี่น้องครับนี่ก็เป็นตลาดนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเขากินข้าวก่อนเนาะกินข้าวแล้วกับเดินทางต่อเนาะระยะทางก็ถือว่าพอไกลแล้วสำหรับเพิ่นร้อยกว่าโลร้อยกว่าลักเองโอเคน้องพี่น้องเขากินหมดเม็ดเขาเสียเอาใส่ถุงถุงข้าวร่วมกันไปเลยเอาไปกินระหว่างทางเพื่อหิวเขาซื้อแล้วเอาให้เม็ดเอาไปกินน้ำบอกเราคิดเงินเดือนก่อนเนี่ยเงินไล่เงินเด้อาอาหารข้างทางพี่น้องนี่ปิงปิงป่าปิงไก่ปิงน้องไก่ไอ้ปิงสะโพกไก่เป็ดไอ้เพื่อนเป็ดเลยเกลียวว่าไก่สิหรอเป็ดเนาะไปเฮาลัดรถลัดรถเมื่อไอ้บ่ขนมพุ่นพระทางเมืองของทางเมืองของเฮาก็อยู่ทางมุดไปเฮาไปซื้อน้ำก่อนไปอยู่ใส่ซื้อน้ำก่อนจากเมืองนี่ได้น้ำก่อนนี่น้ำอยู่พี่ซื้อน้ำแน่เอาวันน้ำปั้นเนาะเอาเพื่อคงจะเอาอย่างมีเพื่อมีโกโก้เอาซาเขียวเอาซาเขียวซาเขียวกับเพื่อกินน้ำปั้นแต่เช้าเลยเจ้าขนมมันนี่พากันไปย่างนักกีฬาเอาอันนี้เป็นอย่างนี้คิวรถเตะแมนเพื่อกกับซาเขียวเดี๋ยวลองเบิ่งให้ทั่วก่อนซาเขียวมันบ่ใส่น้ำตาลเด้อน้ำเสื้อมันคิวรถแล้วมันอยู่นอกพี่เนาะมีแต่ใส่นมเล็กๆน้อยๆแล้วพอโอ้คิวรถหลวงพระบางโอ้แสดงว่าต้องแสดงว่ารถข้ามไปเมืองไทยไปจังหวัดเลยนี่มีด้วยนี่นี่เลยฝรั่งก็มาพี่น้องฝรั่งก็มีฝรั่งก็ย่างมาท่องเที่ยวกันไล่ไปไล่มาคิวรถอยู่นี่บ่เบิ่งหากันฮู้อันนี้น่าจะเป็นคิวรถอันของเมืองหลวงพะบางเนาะมันสิมีรถข้ามไปจังหวัดเลยหลวงพะบางเลยเนาะพี่น้องเนาะรถตู้มีแต่รถตู้ส่วนหลายก็จะให้ใช้แต่รถตู้รถทัวร์บ่มีเพราะว่ารถทัวร์มันอันตรายถนนมันมีแต่ภูแต่เขามันเกิดอุบัติเหตุดูเดี๋ยวเฮาก็สิลัดรถอยู่นี่แหละลัดรถกลับเมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกแล้วมีอากาศเย็นฝนตกไฟฟ้ารับอยู่นี่บ่เพิ่นนอนเมื่อคืนนี่บ่มีพัดลมบ่มีแอร์แต่ว่าโชคดีที่ว่าอากาศมันเย็นมันหนาวอยู่แล้วเนาะเปิดแต่หน้าต่างแล้วมันก็มีอากาศถ่ายเทแล้วก็นอนได้สบายเลยบ่ได้ร้อนบ่ได้หยังเลยอากาศเย็นอากาศดีบรรยากาศเมืองหลวงพะบางพี่น้องกับบ่ไกลเด้จากบ้านบ่เพิ่นมาหลวงพะบางนี่ก็สามารถถ้ามีรถส่วนตัวนี่ขี่รถส่วนตัวมาทางจังหวัดเลยหรือว่าจังหวัดน่านก็ข้ามมาได้เลยแล้วก็ขี่รถมาจนฮอดหลวงพะบางเลยพี่น้องเอ้ยมาดินมาเที่ยวได้ถ้าบ่มีหมู่หรือว่าบ่มีเพื่อนร่วมทางก็มาส่วนบ่เพิ่นเป็นนําถ้าบ่เพิ่นว่างบ่เพิ่นจะไปนําเนาะพี่น้องเนาะขอแต่ว่าออกค่ารถให้บ่เพิ่นก็พอแล้วยอกๆๆรอเล่นรอเล่น
มาส่วนบ่เพื่อนในเด้อคันผู้ใดมาลิ้นมาเที่ยวกันนะบ่เพื่อนว่างบ่เพื่อนจะมานำไปนำตอนนี้เฮากำลังท่าน้ำอยู่เฮาปั้นน้ำซื้อน้ำปั้นซื้อน้ำกินโอเคครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาน้ำเฮาได้น้ำได้มาแล้วเนาะได้น้ำแล้วโอใหญ่ขนาดเลยหลายขนาดเลยเนาะได้หลายได้หลายกินนำทางกินจนฮอดบ้านกับโบเมิดพี่น้องไงนี่ไปเดี๋ยวเฮาก็สิลัดรถบัดนี่ลัดรถกลับบ้านลัดรถกลับเฮือนรอรถThank you.
บายดีพี่น้องผู้ที่บอกเพื่อนขี่รถผ่านมาเห็นป้ายน้ำระหว่างทางเห็นบอกว่ามีสวนสตรอเบอรี่บอกเพื่อนก็เลยแวะเข้ามาเบิ่งบอกเพื่อนก็เลยแวะสตรอเบอรี่ขนาดเออหอมๆเนาะบอกเคยเห็นสวนสตรอเบอรี่มันเป็นแบบไหนก็เลยแวะเข้ามาเบิ่งพี่น้องดีเลยตอนหน้าบอกเพื่อนนี่เป็นสวนสตรอเบอรี่หมากมันโบอยากงามเนาะหมากน้อยเนาะนี่เลยสตรอเบอรี่เดี๋ยวน้องฟาร์มสิเป็นคนเก็บเก็บสตรอเบอรี่เอามากแดงๆหรอวะมักส้มๆเลยพอดีส้มเลยนี่มักส้มๆก็จะก็เอามากแดงแล้วก็เอามากสีส้มๆโป๊ะปลูกสตรอเบอรี่ได้สวยแสดงว่าอากาศดีได้นี่อากาศเย็นได้นี่ใส่แดงหมดแต่บ่มีมากที่ต้องการนี่มีอีกนี่โอ้อยู่แบบนี้เลยเนาะแมนว้าวบ่ค่อยแดงดีเอาหน่วยสีแดงๆนี่สีแดงๆก็มันหน่วยนี้นี่ปั๊ดเถอะๆๆๆบ่แดงแล้วนี่เอาหน่วยงามๆเด้อเอาหน่วยก้นแหลมบูว่าเราขายโลเท่าไหร่เขายังไม่ได้ถามเราเลยถ้าเราเป็นรายละเอียดเดี๋ยวเก็บถ้าปลูกตั้งแต่เดือนไหนสตรอเบอรี่นี่เดือนเก้าถ้าเดือนสิบโอ้บัดนี้อายุฮอตไปฮอตจากเดือนจากปียังสิเมื่ออายุต้องได้ปลูกใหม่ทุกปีเนาะโอ้แสดงว่าไอ้บุรุษนี่เขาได้ก้นปลูกใหม่แล้วนี่เนาะแสดงว่าปลูกปีต่อปีเนาะนี่เลยมาเพื่อนสีลองซื้อไปฝากไปต้อนน้องไม่เจ๊น้องไม่นุลองเบิ่งก่อนพี่น้องว่าลองน้องสิรู้สึกไหนน้องน้องบ่เคยกินดอกหมากอันนี้นี่เสื้อว่าบ่มีไผค่อยเคยบ่มีไผเคยกินดอกเคยสิเคยกินก็แม่เถื่อนนี่แล้วนี่มาเพื่อนสิซื้อไปฝากโอ้โหนี่เด้แล้วก็คนทางจะแห้งแล้วเขาจะบ่ค่อยสิเอ้าบ่สุกได้อ่ะหืมนี่จะเก็บมาบ่สุกได้นี่ขวดส้มเลยได้ฮะมันจะห้วยแน่ล่ะเราว่ามันกายยามล่ะมันต้องเป็นช่วงเดือน1เดือน2มากอันนี้นะช่วงเดือนเดือนกุมภามีนาเอ้ยมกราคมกุมภาเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยเราบอกว่าเป็นช่วงนี้ตรงแบบนี้มักสุกแดงๆโอเคน้องพี่น้องเก็บมาได้พักนึงบ่ฮู้ว่าสิได้หลายปานใดเดี๋ยวไปให้เอื้อยเพิ่นน่ะสั่งกิโลเบิ่งก่อนมันน้อยๆลูกน้อยเกือบ 10,000โอ้เราเก็บได้หลายกว่าเราเก็บอีกมุกมีอันตักน้ำเนาะล้างมืออันเกือบมืออืมบ่ฮอดกิโลซับค่อยคิดว่าแต่สิหลายว่าซั่นเห็นไหมเอาสับนี้แล้วเนาะเท่าไหร่ไล่เบิ่งเงินขีดละ10,000เนาะแม่นป่ะเออเอ้ยเพิ่นเอาน้ำ70,000 8ขีด70,000กีบเดี๋ยวลองซิมเบิ่งก่อนเราต้องให้น้องฟาร์มซิมแล้วแบบนี้น้ำนี้ล้างได้เนาะสดๆจากสวนเลย
ออกเปรี้ยวๆนิดนึงมันยังบดสุกคักเนาะต้องเอามาสุกๆก่อนเดี๋ยวให้น้องฟาร์มซิมให้เพิ่งก่อนซิมให้เพิ่งนะไปไหมคิดเป็นมากไปเลยมากเป็นแดงได้ยินหรือว่าหวานไปเมื่อกี้ได้เคยกินน้ำมากสีส้มมันเลยหวานไปเลยมันเลยออกสุดเปรี้ยวๆแต่ก็กินได้นี่แหละรสชาติออริจินอลแล้วนี่ตอบดี